สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตเอาตัวช่วยนะครับเนื่องจากว่าสายตาก็แย่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับต้องขอขอบคุณน้องร้อยตรีนาทีธรรมคันธาผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์มณฑลทหารบกที่33ค่ายไกวิลานะครับสนับสนุนแว่นตัวนี้มากครับท่านผู้ชมครับปัญหาเรื่องสายตาพอสมควรอายุมากแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหยิบประเด็นในเรื่องของคำว่าจตุปัจจัยเนี่ยมาพูดคุยกับท่านผู้ชมซึ่งคำนี้เป็นคำที่คุณหูกับท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยรวมทั้งผมด้วยแหละเวลาเราไปทำบุญที่วัดนะครับเราก็มักจะได้ยินคำว่าจตุปัจจัยจตุปัจจัยจริงๆแล้วคำว่าจตุปัจจัยเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมมันคลาดเคลื่อนอย่างไรผมมั่นใจว่าท่านผู้ชมเข้าใจว่าคำว่าจตุปัจจัยเนี่ยมักจะมุ่งตรงไปที่เงินใช่ไหมครับท่านผู้ชมพูดภาษาชาวบ้านเลยก็คือคำว่าตัวเงินนะครับถ้าพูดถึงเรื่องจตุปัจจัยเมื่อไรแล้วกับเงินครับเช่นเวลาไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็จะบอกว่าซองจตุปัจจัยอยู่ที่ไหนใส่เรียบร้อยหรือยังหรือบางทีก็จะได้รับคำถามจากเจ้าภาพว่าจตุปัจจัยที่จะถวายพระในพิธีครั้งนี้ควรจะใส่อย่างไรนะครับจากคำพูดเนี่ยเราพออนุมานได้ว่าคนเข้าใจว่าคำว่าจตุปัจจัยเนี่ยมุ่งตรงไปที่ตัวเงินใช่ไหมครับท่านผู้ชมตัวเงินนะครับแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยหรือว่าทางพระเนี่ยคำว่าจตุปัจจัยนั้นไม่ได้หมายถึงเงินนะคะท่านผู้ชมไม่ได้หมายถึงเงินเลยแต่หมายถึงอะไรล่ะครับเมื่อไม่ได้หมายถึงเงินคืออะไรคำว่าจตุปัจจัยในทางธรรมเนี่ยมันหมายถึงปัจจัย4ครับท่านผู้ชมมีอะไรบ้างครับก็คือมีภัตตาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งห่มและยารักษาโรคนี่คือคำว่าจตุปัจจัยในทางธรรมแต่ทางโลกเวลาพูดถึงเรื่องจตุปัจจัยมุ่งไปที่ตัวเงินเป็นหลักใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับดังนั้นผมจึงพูดว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในบางอย่างก็คือความหมายทางโลกกับทางธรรมนี่แหละครับท่านผู้ชมและคำว่าปัจจัยเนี่ยมาอย่างไรล่ะครับจตุปัจจัยเนี่ยมาอย่างไรล่ะครับท่านผู้ชมครับมาจากคำดังนี้ครับก็คือ1คำว่าจตุแปลว่า4ครับ2คำว่าปัจจัยครับหรือปัจจยะครับ3คำว่าอาทีนิอาทีนิแปลว่าเป็นต้นครับจตุนี่แปลว่า4เป็นจำนวนนับนะครับท่านผู้ชมส่วนคำที่2คำว่าปัจจยะแปลว่าอะไรปัจจยะหนังสือพจนานุกรมบาลีไทยของท่านเจ้าคุณพระปิยะโสพลอาจารย์บุญสืบอินสารให้ความหมายเอาไว้ในหน้า448ครับท่านผู้ชมครับเล่มนี้ที่ผมมักจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมเสมอเนี่ยผมได้รับมา2เล่มนะครับก็พอดีแล้วครับท่านผู้ชมครับมีศัพท์ที่ต้องค้นคว้ามากมายอยู่ในหนังสือนะครับดูความหนาก่อนครับท่านผู้ชมท่านเจ้าคุณและอาจารย์บุญสืบให้ความหมายเอาไว้ในความหมายที่2ครับปัจจยะหรือปัจจัยเป็นนามนปุงสักกลิงแปลว่าความเป็นแห่งความอิ่มมาจากศัพท์เดิมคือปีติศัพท์บวกนยะปัจจัยเมื่อผ่านกระบวนการทางภาษาบาลีแล้วจตุบวกกับปัจจยะบวกอาทีนิครับท่านผู้ชม
สำเร็จรูปเป็นจตุปัจจยาทีนี้ครับก็จะนำมาใช้ในกรณีใดบ้างครับท่านผู้ชมครับ 1. เอามาใช้เป็นคำถวายจตุปัจจัยเอามาเป็นคำถวายเครื่องไทยธรรมรวมทั้งเอามาเป็นคำกล่าวถวายเครื่องสมณบริโภคต่างๆได้ด้วยโดยเฉพาะในคำว่าปัจจยาทีนี้เนี่ยครอบคลุมทุกอย่างสำหรับของที่จะใช้ในสมณบริโภคเพิ่มเติมก็คือคำว่าปัจจยาทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับอย่าใช้คำว่าจตุปัจจยานี้นะครับถ้าใช้คำว่าจตุปัจจยานี้เนี่ยผิดหลักไวยากรณ์เลยครับท่านผู้ชมต้องเป็นจตุปัจจยาทีนี้เท่านั้นเมื่อได้คำศัพท์มาเรียบร้อยเราก็จะได้ชุดคำถวายจตุปัจจัยคือปัจจัยสี่ดังนี้ครับท่านผู้ชมครับสมมติว่าเราตั้งนโมสามจบเรียบร้อยเราก็จะกล่าวชุดคำถวายดังนี้อิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนิสะปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิจตุปัจจยาทีนิสะปริวารานิปติคันหาตุอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งเครื่องไทยธรรมทั้งหลายมีจตุปัจจัยเป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งเครื่องไทยธรรมทั้งหลายมีจตุปัจจัยเป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญเห็นไหมครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคำว่าจตุปัจจยาทีนี้นะไม่ใช่ครับถวายเงินครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นการถวายให้กับพระมีอยู่สี่อย่างก็คือมีอะไรครับภัตตาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคแต่ถ้าเป็นคำถวายเงินซึ่งผมได้นำเสนอกับท่านผู้ชมคลิปก่อนหน้าโน้นแล้วใช้อยู่2ชุดคำนะครับชุดคำที่1ก็คือคำถวายเงินตามคำแนะนำของท่านอาจารย์ทองย้อยพลเรือตีทองย้อยแสงสินชัยชุดคำที่2ก็คือวิธีการเขียนใบปวารณาซึ่งในการกล่าวคำถวายหรือภูคำถวายจตุปัจจัยเนี่ยหรือปัจจัย4เนี่ยในการกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเนี่ยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิระโมลีปเรียนธรรม9ประโยคหลวงพ่อเจ้าคุณท่านแนะนำเอาไว้2อย่างครับท่านผู้ชมครับก็คือใช้คำว่าจตุปัจจยาทีนี้ก็ได้จะใช้คำว่าจตุปัจจยวัตถุนี้ก็ได้แต่อย่าใช้คำว่าจตุปัจจยานี้นะครับท่านผู้ชมผิดหลักไวยากรณ์สรุปว่าคำถวายจตุปัจจัยใช้ได้2คำครับก็คือคำว่าอีมานิมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนี้หรือคำว่าอีมานิมะยังพันเตจตุปัจจยวัตถุนี้ครับท่านผู้ชมแต่อย่าใช้คำว่าจตุปัจจยานี้นะครับผิดหลักครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นชุดคำเนี่ยสามารถนำไปใช้เป็นคำถวายกันเทศคำถวายเครื่องไทยธรรม
ในพิธีสวดพระอภิธรรมก็ได้ใช้ชุดคำนี้เลยครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะการถวายกัณฑ์เทศเนี่ยแฟนรายการถามเข้ามากันเยอะเลยว่าธรรมเนียมของพื้นที่ที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยมีการกล่าวคำถวายไทยธรรมกัณฑ์เทศใช้ชุดคำไหนก็แนะนำว่าใช้ชุดคำนี้เลยครับท่านผู้ชมครับปัจจตุปัจจยานี้ใช้คำว่าจตุปัจจยวัตถุนี้สองคำนี้ใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมครับรวมทั้งเครื่องไทยธรรมที่ถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีสวดพระอภิธรรมด้วยนะครับสามารถใช้ชุดคำนี้ได้เลยนะครับก็เป็นอันเข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้ชมว่าคำว่าจตุปัจจัยนั้นในทางธรรมไม่ได้หมายถึงตัวเงินแต่หมายถึงเครื่องสมณบริโภคที่จะน้อมถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีนั้นๆวิธีการใช้ก็เลือกใช้ให้ถูกนะครับจะอาทีนี้ก็ได้จะเป็นจยะวัตถุนี้ก็ได้นะครับเลือกใช้คำใดคำหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้เวลาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามไว้นะครับผมวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ